ราได้ถักความยาวเสื้อตามที่เราต้องการแล้วนะคะปกติตรงจุดจบแถวเราจะจบด้วยโซ่สองแล้วก็เอฟใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราไม่ไปต่อเราจะจบแถวเราก็ถักโซ่ห้าได้เลยค่ะแล้วก็มาซีดึงผ่านตรงเอฟแถวที่แล้วนะคะเพื่อจบแถวนั่นเองเราจะไม่ไปต่อแล้วนะความยาวเราจะสุดแค่นี้ ตัดไหมเก็บหางไหมให้เรียบร้อยค่ะเราจะซ่อนงานดึงกลับไปกลับมาตามซอกโซ่ของเรานะคะหรือใครจะใช้เข็มสอยก็ได้ค่ะ เราก็ได้ถักความยาวเสื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามแบบนี้สาวนมนต์ถักลงไปจากจุดใต้รักแร้จำนวน14แถวถ้าใครต้องการยาวกว่านี้ก็สามารถถักเพิ่มได้ค่ะอันนี้สาวนมนต์ลองเอาไปรีดดูเพื่อเราจะได้รู้ความยาวที่แท้จริงเราต้องการแค่ช่วงสะโพกนะคะจุดมาร์กเนี้ยเอาออกได้เลยค่ะต่อไปเราจะถัก เก็บริมคอนะคะเราจะเริ่มจากคอด้านหลังอันนี้เรากําหนดเป็นด้านหลังเนาะเพราะว่ารอยต่อของเราอยู่นี่แล้วก็มันก็จะเยื้องไปทางนู้นค่ะเราจะเริ่มจากจุดกึ่งกลางคอนะคะหมุนงานค่ะเราจะแทงเข็มเข้เขาไปกึ่งกลางคอลักษณะนี้นะแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาอย่าลืมนะใครกลัวหลุดมัดเป็นเงื่อนตายไว้เลยแต่เราจะดึงมาแล้วเหลือหางไหมไว้ประมาณนี้ค่ะเราจะถักโซ่สาม หนึ่งสองสามโซ่สามนี่แทน f นะคะแล้วก็จะถักต่ออีกสองโซ่เป็นโซ่ห้าค่ะไหมก็ดึงมาด้วยแล้วให้ f ลงในห่วงถัดไปหรือในช่องถัดไปเห็นไหมคะห่วงเล็กๆรอบคอเนี่ยปักลงไปปัก f ค่ะหรือพันเข็มหนึ่งครั้งหรือพอหนึ่งคอแล้วแต่คนจะเรียกขั้นได้นโซ่สอง แล้วก็ให้ F ลงในหลักถัดไปค่ะลงในช่องถัดไปขั้นด้วยโซ่สอง F ลงในช่องถัดไปเราจะถัก F ขั้นด้วยโซ่สองวนรอบคอเลยในแถวที่หนึ่งค่ะตรงจุดเริ่มงานเราก็ปักมาร์กไว้ด้วยจะได้ไม่ลืมนี่นะคะให้ถักวนรอบคอเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถว เราถักจนมาถึงจุดจบแถวนะคะเราจะจบแถวที่หนึ่งด้วยโซ่สองแล้วก็ให้นับหนึ่งสองสามปักเข็มเข้าไปในหลักที่สามที่เราเริ่มงานแล้วก็ดึงผ่านตรงนี้ก็จะเหลือโซ่สองเห็นไหมคะเหมือนทุกช่องที่ผ่านมาในแถวที่หนึ่งนี้เราจะเป็นการดึงงานขึ้นมาซะมากกว่านะคะดึงงานขึ้นมาวนรอบคอเพื่อปรับคอของเราให้เป็นรูปกลมสวยค่ะ ในแถวต่อไปเราจะทําการาเก็บคอให้แคบลงนะก่อนอื่นเราจะเลื่อนเข็มเข้าไปในช่องดึงผ่านเราจะเริ่มงานจากในช่องนี้นะคะเราจะขึ้นงานด้วยโซ่สามแทน F หลักที่หนึ่งแล้วก็ f ค่ะคอมคอมหลักนี้นะคะปักลงไปในหลักถัดไปเลยปลดปดเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะหรือเหมือนตัว a นั่นเอง ขั้นงานด้โซ่สองก่อนที่จะค่อมหลักนี้นะคะเราจะปักลงไปที่เดิมหนึ่งครั้งปลดค้างไว้ค่ะแล้วก็ให้ f ลงไปในช่องถัดไปเลยปลดปลดรวบเห็นไหมคะจะได้ลักษณะ a ขั้นด้โซ่สองจะค่อม f หลักนี้โซ่สองก่อนแล้วก็ f ลงที่เดิมหนึ่งครั้งปลดหนึ่งครั้งแล้วก็ค้างไว้ค่ะแล้วก็ f ลงช่องถัดไปเลย ปดหมดค่ะนี่โซ่สองจากคอมเอฟหลักนี้นะลงที่เดิมหนึ่งครั้งปดค้างไว้เอฟลงช่องถัดไปดึงขึ้นมาปดหมดเห็นไหมง่ายๆลักษณะว่า a อคอมเอฟแถวที่แล้วขั้นด้วยโซ่สองอีกหนึ่งครั้งนะคะโซ่สองจากคอมเอฟหลักนี้เอฟลงที่เดิมหนึ่งครั้งปดค้างไว้แล้วก็ F ลงไปในช่องถัดไปปดปด,ปดเห็นไหมคะเราก็จะได้ตัว A อยู่ด้านบน F เห็นไหมคะ A F อยู่ด้านล่างโซ่สองจะค่อมหลักนี้นะ F ค้างไว้แล้วก็ F ลงช่องถัดไปแบบนี้ค่ะให้ถัก A ค่อม F แบบนี้นะวนรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถว เราถักวนรอบจนมาถึงจุดจบแถวนะคะให้สังเกตรตรง F ตัวสุดท้ายนะคะพอได้โซ่สองเสร็จแล้วเราจะถักลงคอม F ตัวสุดท้าย F ตัวแรกปลดค้างไว้ F ตัวที่สองนี่ลงไปกระจุดเราเริ่มงานแถวนี้เลยนะคะตรงโซ่สามเนี่ยลงไปตรงจุดเดียวกันหรือช่องเดียวกันค่ะรวบหมดเราจะปิดแถวที่สองด้วยโซ่สอง แล้วก็ปักลงไปบนโซ่หนึ่งสองสามตรงโซ่สามปักตรงจุดรวบนะคะแทงแบบนี้จบแถวที่สองค่ะเราก็จะได้ a คอม f ในทุกๆหลักนะคะต่อไปแถวที่สามจะเป็นแถวสุดท้ายของริมคอค่ะเราจะถักด้วยโซ่สามแทน f ตัวแรกแล้วให้เรา f ลงในช่องถัดไปหรือตรงในโซ่สองเนะี่ยเห็นไหม ปากลงไปปดปลดลักษณะ a คอม a นะแต่ในแถวนี้เราจะถักโซ่สามแล้วก็แทงดึงผ่านทําตุ่มบน a นั่นเองค่ะเพื่อจบแถวแถวที่แล้วเราขั้นงานด้วยโซ่สองใช่ไหมคะแถวนี้เราจะขั้นด้วยโซ่หนึ่งแล้วเราจะไป a คอม a ตัวต่อไปเราก็ f ลงไปในช่องเดิมก่อนหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาปด ค้างไว้แล้วก็ f ลงในช่องถัดไปดูดีๆนะคะปดปดก็จะได้ a ค่อม a ตัวที่สองแต่ในแถวนี้เราจะถักโซ่สามแล้วก็แทงผ่านสามเส้นเนี่ยดึงผ่านขั้นด้ยวยโซ่หนึ่งจะติดตุ่มข้างบนนะคะ f ลงที่เดิมค้างไว้ f ลงในช่องถัดไปดึงผ่านโซ่ so 3แทงผ่าน3เส้นนี้แล้วก็ดึงผ่านโซ่ so 1จะได้ลักษณะนี้ค่ะอีกหนึ่งครั้ง f ลงที่เดิมค้างไว้ f ลงช่องถัดไปปด1 2 3โซ่3แทงผ่าน3เส้นโซ่ so 1นะคะ ให้ถักแบบนี้วนรอบคอเลยจนมาถึงจุดเริ่มงานให้ถักแบบนี้นะคะวนรอบคอจนมาถึงจุดจบแถวจบแถวนี้ด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็มาซีดึงผ่านตรงโซ่สามตรงที่จุดเริ่มงานนะคะล็อกหนึ่งครั้งตัดไหมแล้วก็เก็บหางไหมได้เลยค่ะ เราก็ได้ถักริมคอเสื้อของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเก็บริมเรียบร้อยสวยงามค่ะถ้าใครมีโลโก้เสื้อหรือแบรนด์แฮนด์เมดของตัวเองก็เอาไปเย็บติดกับคอด้านหลังได้นะคะก็จะเพิ่มมูล,ลค่าให้เสื้อของเราดูดีมีราคาขึ้นมาค่ะแล้วก็ยังกําหนดเป็นคอหน้าคอหลังได้ด้วยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการต่อความยาวของแขนแต่ถ้าใคร ต้องการแขนสั้นประมาณนี้ก็สามารถเสร็จแล้วใส่ได้เลยนะคะแต่สาวน้ำมนลจะถักออกมาประมาณ4-5หแถวนะคะพอได้คุมต้นแขนค่ะมาดูวิธีถักกันเลยเราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดใต้รักแร้นะคะเห็นไหมคะตรงจุดใต้รักแร้จะมีดอกซ้ายแล้วก็ดอกขวาตรงนี้เห็นโซ่สามตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดนี้เลย ถ้าใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายนะคะอย่าลืมเราปักไปที่โซ่สามตรงจุดมุมนะคะเราจะเหลือหางไหมไว้ประมาณหนึ่งนิ้วนะแต่ถ้าใครกลัวหลุดก็อย่าลืมมัดเป็นเงื่อนตายอย่างที่บอกเราจะถักโซ่สองค่ะแล้วก็ดึงหางไหมขึ้นมาด้วยให้พันเข็มหนึ่งครั้งหรือเอฟปักลงไปโซ่สามฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะปักลงไปในโซ่สามฝั่งนี้ค่อยคอยดูนะ ดึงขึ้นมาปดสองปดสองทำเหมือนตอนที่เราจุดจบงานนะคะเนี่ยตรงนี้เราก็มาร์กไว้ด้วยเดี๋ยวเราลืมว่าเราขึ้นงานตรงนี้นะเดินด้วยโซ่ห้าบนรอบเลยทำฐานกรีบนะคะหนึ่งสองพับหางไหมมาด้วยสามสี่ าเราจะถักแบบนี้นะคะเสื้อเราไม่เคยหลุดเลยเสร็จแล้วกลีบที่หนึ่งปักนะคะตรงโคนกลีบที่หนึ่งพับกลีบลงโซ่ห้ากลีบที่สองปักลงไปกลางเลยดันไปด้านหลังพับกลีบลงแล้วก็เอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปักลงโคนกลีบที่สามนี่นะคะ ถ้าถักได้ทั้งตัวเสร็จแล้วมาถึงจุดนี้คงไม่งงแล้วเนาะแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ปัก x ลงในโซ่ห้าตรงนี้เลยนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่อีกหนึ่งช่วงลายค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงที่หนึ่งลงกลีบแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงที่สองลงกลีบกลาง หนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงที่สามลงกลีบฝั่งนี้ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้า่วงที่สี่ลงในโซ่ห้านี่นะคะให้ถักแบบนี้วนรอบวงแขนเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวหรือจุดเริ่มงานที่เรามาร์กไว้ค่ะเราได้ถักวนรอบวงแขนจนมาถึงจุดที่เรามาร์กไว้แล้วนะคะทีนี้เราจะจบแถวให้สังเกตนิดนึงในดอกฝั่งนี้ เราได้สองห่วงด้านหลังแบบนี้เลยใช่ไหมปัก X ลงตรงโคนกรีบของกรีบนี้แล้วใช่ไหมนี่ค่ะเราจะถักโซ่สองแล้วก็ F หรือพันเข็มหนึ่งครั้งปักลงบนจุดที่เราเริ่มงานนะคะเนี่ยปักลงไปวิธีถักก็เหมือนการถักตัวเสื้อนั่นแหละค่ะนี่แต่วงแขนอาจจะงงเพราะว่ามันมีใต้ลักแล้ตรงนี้เนาะนี่ พอแถวที่สองเราก็ขึ้นงานตรงกลางตรงนี้ปกติด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ถักตามลายปกติที่เราถักมาเลยค่ะก็คือถักโซ่ห้าลงในทุกๆห่วงนะคะในแถวที่สองนี้ x ลงในทุกๆห่วงวนรอบวงแขนเลยค่ะ ักให้รอบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวเราถักโซ่ห้าบนรอบวงแขนนะคะจนมาถึงจุดจบแถวเราก็จบเหมือนเดิมกับแถวเมื่อกี้ค่ะโซ่สองพันเข็มหนึ่งครั้งหรือ f ปักลงบน f แถวที่แล้วปดแบบนี้ต่อไปเราก็ดูลายเราก็จะเริ่มทําฐานแล้วนะคะด้วย f สามหลักขั้นด้วยโซ่ห้า f สามหลักลงที่เดิมขั้นด้วย สห่วงด้วยโซ่ห้า f หนึ่ง f สอง f สามเสร็จแล้วก็โซ่ห้าเราก็ดูลายผ่านผ่านมานะคะอันนี้แถวที่สามของช่วงลายค่ะก็ X มีหนึ่งดอกนะคะผุดขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันกับลงไปตัวเสื้อเลยค่ะ ตามด้วยโซ่ห้าสองห่วงห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองเสร็จแล้วฐานดอกใหม่ก็จะขึ้นตรงกลางระหว่างดอกนี้กับดอกนี้นะคะหนึ่งสองสามขั้นด้วยโซ่ห้าเอฟสามหลักลงที่เดิม ลงห่วงถัดไปแล้วก็ทำา2ห่วงด้วยโซ่5นะคะทําแบบนี้วนรอบวงแขนค่ะงานก็จะลงสับหว่างนะคะถ้าไม่สับหว่างแสดงว่าผิดนะถักไปให้เสร็จจนมาถึงจุดจบแถวเราถักวนรอบแขนจนมาถึงจุดที่เรากำหนดนะคะอันนี้เราได้หนึ่งห่วงแล้วใช่ไหมพอห่วงที่สองเราจะจบแถวด้วยโซ่สองเอฟค่ะลงบนเอฟแถวที่แล้วจบแบบนี้ ตันนี้ก็เลื่อนขึ้นมาเดี๋ยวลืมค่ะทีนี้เราก็เริ่มทําดอกนะคะเราจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะนี่ f สามหลักพร้อมตุ่มในทุกๆกลีบนะคะเราจะทำให้ดูดอกเดียวนะ จบกลีบได้โซ่สามดึงผ่านกลีบที่สองโซ่สามจบกลีบกลีบที่สาม พอถึงหลักสุดท้ายทำตุ่มเสร็จแล้วก็เอ็กลงในห่วงถัดไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็คั่นด้โซ่ห้าเอ็กลงห่วงถัดไปแล้วก็เริ่มทำกรีบใหม่ด้วย f อสามหลักพร้อมตุ่มนะคะลักษณะนี้ถักวนรอบจนมาถึงจุดจบแถวเวลาจบแถวก็โซ่สองแล้วก็ f ปักลงบน f แถวที่แล้วนะคะทีนี้ก็เริ่มทำตั้งแต่แถวนี้เลยค่ะก็คือเริ่มทาห่วงด้านหลังกีบนะคะโดยโซ่ห้าวนรอบแถวที่1แถวที่สองก็โซ่ห้าวนรอบแถวที่สามก็ทำฐานดอกด้วย f สหลักขั้นด้วยโซ่ห้าพอแถวที่สี่นะคะก็เริ่มทําดอกด้วยการทําตุ่มลักษณะนี้มันจะซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วรอยต่อมันก็จะเยื้องออกจาก ใต้รักแร้ของเราถักความยาวแขนตามต้องการนะคะสาวน้ำมนต์จะถักประมาณสี่แถวพอค่ะพอได้คุมต้นแขนเนาะหรือใครต้องการยาวกว่านั้นก็สามารถถักต่อไปได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันตอนที่เราได้ความยาวตามต้องการแล้วค่ะและนี่ก็คือเสื้อที่เราถักเสร็จออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความยาวแขนทั้งสองข้างเราต่อออกมาแค่สี่แถวเองนะคะ ส่วนความยาวตัวเสื้อตามแบบนี้เราถักลงมาแค่14แถวถ้าใครต้องการยาวกว่านี้ก็สามารถถักต่อไปได้เป็นเดทก็ได้นะคะหรือใครต้องการสั้นกว่านี้ก็ได้ความยาวแขนก็เช่นกันต่อไปตามคนใส่เลยค่ะลายนี้นะคะสวยมากๆเลยรีดแล้วก็จะเป็นลายชัดเจนนะคะเวลารีดก็ให้รีดลงแบบนี้ค่ะลงตามลายไม่ใช่รีดดันลายขึ้นนะคะรีดลงแบบนี้ฝั่งนี้ก็ ตามลายเลยค่ะแขนก็เช่นกันถ้าไม่เข้าใจจุดไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้ใต้คลิปนะคะแต่ก่อนที่จะถามก็บางครั้งก็ให้ดูคลิปก่อนเนาะบางครั้งคำตอบก็อยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเช่นขึ้นกี่ห่วงไหมอะไรไหมเบอร์อะไรเข็มเบอร์อะไรอย่างนี้ค่ะหรือไซส์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ใน EP ที่1หรือ EP เริ่มต้นเราจะแนะนำอุปกรณ์การถักและขนาดที่เราจะถักนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆในคราวต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ